สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of a m e r i c าภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพุทธที่26เมษายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศสุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการนะครับ หัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไบเดนประกาศลงรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่สองแล้วโดนัลด์ทรัมป์เตรียมต่อสู้คดีค่มขืนเมื่อเกือบ20ปีก่อนองค์กรผู้ลิภัยเผยชายชาวอุยกูเสียชีวิตในศูนย์กักกันที่กรุงเทพมหานครสัปดาห์ที่แล้วเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับ และอิารานตั้งข้อหาสองดาราหญิงไม่สวมฮิญาบในที่สาธารณะ,ะในส่วนเสริมข่าววันนี้มีผลโพลนะครับชี้ภาพลักษณ์ของรัสเซียบนเวทีโลกตกต่ำลงอย่างแรงเมื่อปีที่แล้วส่งท้ายกันวันนี้งานวิจัยเผยชาวยุโรปเผชิญความเครียดจากความร้อนมากขึ้นในปีนี้นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยหลวงพชิัครับครับข่าวใหญ่วันนี้ ปร,ประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะคุณนัฐพลก็มาได้ประกาศอีกแล้วนะครับว่าจะลงรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2องรายละเอียดเป็นอย่างไรครับค่ะผู้สมบิอาจจะจำได้ตอนที่ผู้นําสหรัฐ มีถแถลงเ t ร็จ of the u n i o เเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คนก็รอสัญญาณว่าเมื่อไหร่จะมีการประกาศลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งของโจไบเดนอย่างเป็นทางการนะครับและวันนั้นก็มาถึงในวันนี้นะฮะปรธานาที่มีโจไบเดนนั้นประกาศอย่างเป็นทางการในวันอังคารน,นะครับว่าจะลงชิงชัยตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นสมัยที่สองนะฮะโดยขอแรงสนับสนุนจากประชาชนโดยเปิดตัวผ่านคลิปวิดีโอนะฮะ ที่ตั้งว่าตนนั้นจะขอเพิ่มเวลาเพื่อสะสางงานให้เสร็จตามแผนงานต่างๆที่รัฐบาลปัจจุบันได้เริ่มขึ้นเมื่อ2ปีก่อนมาฟังบางส่วนของงานวันนี้กันครับ not making this stuff this real. This time finish the job. Finish the finish Fin to job job This It's is ก็ได้ยินเสียงเชียนะโฟมอยเยียคือขอให้อยู่ต่ออีก4ปีนะครับ,รบแต่ว่าการยืนยันนี้นะครับว่าจะเป็นใครจะเป็นตัวแทนของเดมแครตแล้วก็รีพับบิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นก็จะต้องรออีกปีกว่าๆนะครับ,รบหรือก่อนการเลือกตั้งจริงในเดือนพฤศจิกายนปี2024แล้วถ้าคิดถึงกระบวนการการคัดตัวว่าใครจะเป็นตัวแทนรีพับบิกัน an, เนี่ยก็จะรู้อีก เพียงไม่กี่เดือนก่อนการเลือกตั้งจริงเท่านั้นนะครับ,รบสถานภาพของโจไบเดนในเวลานี้เนี่ยก็ทำให้เชื่อว่าโอกาสที่พรรคเดมโมแครตจะเลือกผู้ท้าช,ชิงคนอื่นเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งปีหน้าที่จะมาแข่งกับไบเดนนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับนักวิเคราะห์กล่าวไว้และด้วยเหตุผลนี้นะจึงเป็นไปได้อย่างมากคุณสงพจน์ที่ไบเดนจะมีอีกแมตช์หนึ่งนะแข่งกับ อดีตประธานาธิบดีโนโนโัลทรัมป์ที่เป็นฝ่ายแพ้ในการเลือกตั้งปีคิศกราช2020อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแคมเปญการเลือกตั้งครั้งหน้าของโจไบ,บเดนทีมงานได้เลือกใช้คลิปวิดีโอเหตุการณ์จลาจลบุกเข้าอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี2021 หลังจากที่ทรัมป์นั้นปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้และกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งจนทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนนั้นรวมตัวกันที่กลางใจ,ใจกลางกรุงวอชิงตันและก่อเหตุจลาจลดังกล่าวขึ้นโดยหวังผลที่จะหยุดยั้งการลงมติรับรองผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาของเกรซองสองอ่งผ์ ครับและในคลิปวิดีโอหาเสียงที่เผยแพร่ออกมาในวันอังคารนะครับคุณรัฐพลทางประธานาธิบดีโจบไบเดนก็กล่าวด้วยว่าชาวอเมริกันทุกยุคทุกสมัยล้วนเผชิญกับช่วงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกมาปกป้องประชาธิปไตยนะครับจงยืนขึ้นเพื่อเสรีภาพส่วนบุคคลยืนขึ้นเพื่อสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งและสิทธิพลเมืองของเราเพราะเราคือสหรัฐอเมริกาครับ Now just got keep going Finish gotta job! we've keep just the We just have remember who we are. We are the United States of America. Yeah. There's nothing ครับผู้นําสหรัฐยังใช้พื้นที่หาเสียงนี้ชี้ว่าสมาชิกพรรครีพักลิกัน<ป>กําลังพยายามทําอย่างต่างๆนะครับเพื่อจํากัดการเข้าถึงการทําแท้งลดผลประโยชน์ประกันสังคมจํากัดสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งและก็เฝ้าบอกผู้คนว่าใครคือคนที่พวกเขาสามารถจะรักได้นะครับก่อนหน้าจะประกาศแผลลงชิงชัยในสมัยที่สองนี้ประธานาธิบดีไบเดนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่มีอายุมากที่สุดแล้วนะครับณวันที่ทําพิธี ปฏิยาณตนเข้ารับตำแหน่งก็พยายามทำให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องอายุของตนด้วยถ้าหากได้รับชัใชนะในการเลือกตั้งปีคศ2024นะครับไบเดนจะมีอายุ82ปีและวันเริ่มทำงานวาระที่2ก็นะฮะอายุ82ปีแต่ว่าถ้าจบไปอีก4ปีก็คืออายุ86ปีเลยนะครับขณะเดียวกันครับคุณรัฐพล ทางอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เผชิญหน้ากับคดีใหม่ในศาลนะครับหลังจากมีผู้กล่าวหาว่าอดีตผู้นำสหรัฐคมขืนตนในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงกลางคริสต์ศตวรรษ1,990หรือ20ปีก่อนนะครับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่อีจีนแคโรลนะครับซึ่งเป็นนักเขียนและอดีตนักเขียนคอลัมน์แนะนำของนิตยสารแอ ออกมากล่าวหาว่าทรัมป์ข่มขืนตนเองโดยยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยทรัมป์ก็ออกมาปฏิเสธแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยทําเช่นนั้นและเรียกคํากล่าวหาของแคลรอว่าเป็นเรื่องโกหกและเรื่องหลอกลวงสุดๆในโพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน t r u e s o เ i a l เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับและยังอ้างด้วยว่าโจทย์รายนี้แต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อใช้โปรโมทหนังสือบันทึกความทรงจําของตนเอง แล้วก็ยังประกาศว่าแคร์โรไม่ใช่สเปคของผมอีกด้วยทัปม์ไม่ต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในคดีนี้นะครับและทีมทนายก็เปิดเผยว่าดีดผู้นำสหรัฐอาจไม่มาขึ้นศาลเนื่องจากประเด็นความกังวลด้านความปลอดภัยและการจราจ,จรนะครับขณะที่ทนายของแคร์โรก็ระบุนะครับว่าไม่มีแผนจะเรียกทัป์ขึ้นมาเป็นพยานให้การในศาลเช่นกันนะครับก็มีการประเมินนะครับว่าการไต่สวนคดีนี้น่าจะใช้เวลา 1- 2สสัปดาห์หลังการเปิดศาลในวันอังคารแล้วนะครับ ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยถูกยื่นฟ้องและถูกสอบสวนหลายต่อหลายคดีคุณณัฐพลโดยอดีตผู้นำสหรัฐปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้ทาผิดดังที่ถูกกล่าวหาก็คือปฏิเสธในทุกคดีที่ถูกกล่าวหานั่นเองครับไปกันต่อที่ยูเครนคุณรัฐพลครับยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่ของทางยูเครเนเปิดเผยว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธ เข้าใสพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะครับในเมืองคูเพียนส์ในวันอังคารทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งคนและบาดเจ็บราวสิบคนนะครับประธานาธิบดียูเครนโวโลดเมียเซนสกี้กล่าวว่ารัสเซียกําลังทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อทําลายประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประชาชนของยูเครนพร้อมระบุกเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคูเพียนส์ว่าเป็นการสังหารชาวยูเครนด้วยวิธีป่าเถื่อนอย่างที่สุดและว,ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะลืมเรื่องนี้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับ เซนสกีกล่าวได้ว่าผู้ที่รับผิดชอบต่อการก่อาอาชญากรรมสงครามจะต้องถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอนและกระบวนการนี้ไร้ซึ่งความปราณีด้วยในช่วงต้นของสงครามนะครับรัสเซียนั้นสามารถยึดเมืองดังกล่าวซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเดินทางด้วยรถไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนไว้ได้ก่อนที่กองกำลังยูเครนจะยึดกลับคืนมาในเดือนกันยายนปีที่แล้วครับ ครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของความพยายามทำข้อตกลงส่งออกธัญพืชของยูเครนนะครับโดยแอนโตนิโอกุตเรสนะครับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้เสนอแผนเดินหน้าสำหรับข้อตกลงส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำให้ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพิจารณาแล้วนะครับในจดหมายที่กูโตเรสส่งให้ผู้นำรัเสเซียมีการลงรายละเอียดข้อเสนอดังกล่าวที่มุ่ง ปรับปรุงยืดระยะเวลาและขยายขอบเขตข้อตกลงนี้เพื่อให้มีการส่งออกธัญ,ญพืชของยูเครนให้ได้นะครับตามการเปิดเผยโดยโฆษก UN ในวันจันทร์หลังจากการพบกันของเลขาธิการใหญ่ UN และเซอร์เกลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียที่นครนิวยอร์กนะครับมาเรียสคารวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวในวันจันทร์ว่าข้อตกลงใดๆระหว่างมอสโกกับ UN เเกี่ยวกับการส่งออกธัญ,ญพืชและปุ๋ย ยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆมากมายที่ต้องหารือกันนะครับทางรัสเซียร,ระบุก่อนหน้าน,นี้นะครับว่าตนจะไม่อนุญาตให้ข้อตกลงนี้ที่ UN และตรุรกีร่วมกันเสนอมาเมื่อปีที่แล้วมีผลใช้งานเกินวันที่18พฤษภาคมถ้าเงื่อนไขของฝ่ายรัสเซียเกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ธัญพืชและปุ๋ยไม่ได้รับการตอบรับนั่นเองนะครับ อีกด้านหนึ่งก็มีการสำรวจนะฮะความคิดเห็นเ,เกี่ยวกับาภาพลักษณ์ของรัสเซียบนเวทีโลกในช่วง1ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรผลการสำรวจงานนี้เนี่ยเป็นผลงานการสำรวจความคิดเห็นนะฮะของค,คนใน137ประเทศโดยการหลอบนะครับแล้วก็เปิดเผยมื่อวันอังคารปรากฏว่ามุมมองของประเทศต่างๆที่มีต่อรัสเซียในฐานะผู้นำโลกนั้นตกต่ำลงอย่างมากนะครับ ผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกร้อยละ57นะแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการเป็นผู้นำโลกของรัฐบาลมอสโกเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็คือเป็นปีที่เกิดสงครามยูเครนนะแล้วก็เพิ่มขึ้นจากเดิมนะร้อยละ38นี่คือจำนวนผู้ไม่เห็นด้วยนะในปีก่อนหน้านั้นในการสำรวจครั้งนี้นะครับผู้คนเห็นด้วยนะกับบทบาทของผู้นำรัสเซียเหลือเพียง2 1ท่านั้นคุณสมพศ บริษัทกลกล่าวนะครับว่าการที่ตัวเลขผู้ไม่เห็นด้วยนั้นสูงขึ้นและผู้ที่เห็นด้วยกับบทบาทของรัสเซียต่ำลงสะท้อนถึงความสุดโต่งที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ะกลลบเริ่มทําการสํารวจรายปีเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนเรื่องประเทศผู้นําโลกตั้งแต่ปี2007นะครับโดยสถิติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียลุกรานยูเครนเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับของกกลลบ ซ a คริตเตอร์นะฮะบอกว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อจริงๆนะครเขาไม่คิดว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากเช่นนี้มาก่อนในข้อมูลของกรลบสำหรับประเทศใดๆนะครับมาดูตัวเลขของไทยบ้างของโพสในโพนี้เนี่ยระดับความไม่เห็นด้วยต่อการเป็นผู้นำโลกของรัสเซียของผู้ที่ตอบแบบสอบถามในประเทศไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยอยู่ที่ร้อยละ35นะครับเพิ่มขึ้น11%จากปีก่อนหน้านั้นครับ การเปลี่ยนแปลงของทัศนะของคนประเทศต่างๆต่อรัสเซียเห็นเด่นชัดที่สุดในบางภูมิภาคนะคเช่นละตินอเมริกาแล้วก็แถบแคริบเบียนที่ระดับการเห็นด้วยนั้นลดหวบลง21จุดหรือว่า21เนี่ยมาอยู่ที่เพียง16%เท่านั้นส่วนค่า,คามัธยฐานหรือค่ากลางในการแสดงความไม่เห็นด้วยกระโดดขึ้นจาก31จุดมาอยู่ที่6 1%นะครับ รายงานระบุด้วยว่าแม้ประเทศในภูมิภาคที่รัสเซียทรงอิทธิพลแข็งแกร่งเช่นบางเขตของแอฟริกาแล้วก็เอเชียเนี่ยแต่ภาพลักษณ์โดยรวมของรัสเซียก็อยู่ในทิศทางขาลงในปีนี้นะครับภูมิภาคเดียวในโลกนะมีค่ามัธยฐานของความเห็นด้วยมากกว่าความไม่เห็นด้วยก็คือกลุ่มประเทศด้านล่างของทะเลทรายซาฮาราหรือว่าซับซาฮารันรีเจนนั่นเองนะครับข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่า ความไม่เห็นด้วยกับรัสเซียในฐานะผู้นำโลกเนี่ยกระจุกอยู่ที่บางภูมิภาคนะครับนั่นก็คือยุโรปอเมริกาเหนือรวมถึงออสเตรเลียประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นขณะที่ความรู้สึกด้านลบต่อรัสเซียสำหรับคนในประเทศนั้นไม่ค่อยชัดเจนนักในแอฟริกาตนออกกลางแล้วก็หลายประเทศในเอเชียนะ แต่ที่น่าสนใจพิการ1ก็คือไต้หวันนะซึ่งอย่างที่ทราบการไต้หวันเนี่ยอยู่ภายใต้สิ่งท้าทายจากการของคู่จากจีนเขาบอกประชาชนที่นั่นเนี่ยไม่เห็นด้วยกับบทบาทการเป็นผู้นําโลกของรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น72เเมื่อปีที่แล้วนะเพิ่มมาจากเพียง26 1ปีก่อนหน้านั้นนะด้านเจ้าที่อาวุโสที่ทํางานอยู่ที่หน่วยงานวิเคราะห์นะครับ ที่เป็นหน่วยหนึ่งของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยชื่อสตีฟไพเฟอร์บอกนะฮะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าภาพลักษณ์ของรัสเซียบนเวทีโลกนั้นเสื่อมลงอย่างรุนแรงโดยเฉพาะยยิ่งในยุโรปแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าเดิมทีเนี่ยความมั่นภาพลักษณ์ของรัสเซียเนี่ยเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อพูดถึงเรื่องความมั่นคงในยุโรปแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์สงครามในยูเครนเนี่ยเรื่องความมั่นคงในยุโรป กลับเป็นสิ่งตรงข้ามกับความมั่นคงของรัสเซียครับผมก็เป็นผลโพที่ค่อนข้างแสดงให้เห็นชัดเจนนะฮะว่าทั่วโลกความคิดความเห็นที่มีต่อรัสเซียเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาครับ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสาตรงจาก Voice of America าภาคภาษาไทยนะครับก็ติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voa h a i com แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ YouTube Instagram Facebook แล้วก็ Twitter นะฮะนอกจากนี้ยังรับฟังเราได้ทาง Spotify นะครับ <The OA. S 1> ไปฟังข่าวกันต่อคุณนรพลคราวนี้ไปที่สูดานบ้างเป,เป็นพื้นที่ร้อนอีกที่หนึ่งนะฮะ ทางกองทัพบ,บกของสานกับกองกำลังกึ่งทหารเคลื่อนที่เร็ว R S F นะครับก็ประกาศในวันอังคารว่าตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา3วันนะครับหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยสู้รบกันมาเป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์ หลังจากที่มีการเจรจาอย่างเข้มข้นกับสหรัฐก็ตกลงกันได้นะครับแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุในแถลงการว่าเพื่อสนับสนุนการยุติการต่อสู้ที่จะคงอยู่ต่อไปสหรัฐจะประสานงานกับหุ้นส่วนในภูมิภาคและระหว่างประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคพลเรือนของสูดานเพื่อช่วยจัดตั้งคณะกรรมการดูแลการเจรจาหาข้อสรุปและดำเนินการยุติสงคราม รวมทั้งจัดการด้านมนุษยธรรมอย่างถาวรในสูดานต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกก็ออกมาเตือนนะครับให้ทุกฝ่ายระวังความเสี่ยงด้านชีวภาพครั้งใหญ่1ใน2ฝ่ายของความขัดแย้งในซูดานเนี่ยเข้าไปยึดห้องแลบที่ว่ากันว่าเป็นที่เก็บเชื้อโรคหัดและอหิวาตกโรคและวัตถุอันตรายอื่นๆนะฮะก็ทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาโดยตัวแทนขององการอนามัยโลกในซูดานบอกว่า ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงนะครับว่าฝ่ายไหนที่เข้าไปยึดห้องแล็บดังกล่าวแต่ก็บอกว่าสถานการณ์นั้นอันตรายอย่างที่สุดนะฮะในส่วนของการสู้รบที่ดำเนินมาตั้งแต่วันที่15เมษายนทางหน่วยงานของสาระราชาติประเมินว่ามีประชาชนอย่างน้อย427คนที่เสียชีวิตและก็มีไม่น้อยกว่า3,700คนที่ได้รับบาดเจ็บจากความไม่สงบครั้งนี้นะครับ การสู้รบรุนแรงในซูดานส่งผลให้หลายประเทศเราได้ยินข่าวไปแล้วนะฮะแคนาดาอียิปฝรงเศสเศยอรมานีอิตาลีสวีเดนยูเครนและสหรัฐเนี่ยส่งเครื่องบินและก็ขบวนรถเข้าไปในประเทศซูดานเพื่อไปรับพลเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการทูตของตนออกมานะครับรายงานข่าวบอกด้ว่าบุคลากรของรัฐบาลสหรัฐที่อ,อพยพออกมาจากเมืองหลวงของซูดานนั้นตอนนี้ก็เดินทางมาถึงกรุงวอชิงตันตั้งแต่เมื่อบ่ายวันจันทร์นะครับ ส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเปิดเผยว่าได้เริ่มอ,อพยพเจ้าหน้าที่ของตอนออกมาในวันอังคารด้วยเครื่องบินจากสนามบินที่อยู่นอกกรุงคัดทูมนะครับ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนก็กล่าวว่าพลเมืองส่วนใหญ่ก็ได้รับการอพยพออกมาจากซูดานโดยปลอดภัยแล้วเช่นกันนะครับแต่ทางประชาชนซูดานเองนั้นต้องบอกว่าตอนนี้อยู่รอดท่ามกลางภาวะที่ไม่มีไฟฟ้าและไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะบางส่วนยอมเสี่ยงตายลมหนีออกนอกประเทศด้วยรถยนต์แล้วก็รถโดยสารผ่านเส้นทางที่ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยอันตรายจริงๆนะครับตอนนี้ไปต่อกันที่ปากีสถานครับคุณรัตพล จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่คลังกระสุนตำรวจทางภาคตอนตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันจันทร์นั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับเจ้าหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจของพื้นที่สวัตแบลลี่เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วอย่างน้อย17คนนะครับ <Yep. S 1> ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ9คนผู้ต้องหาถูกคุมขัง5คนและพลเรือน3คนขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า50คน และมีอาคารหลายหลังที่อยู่ใกล้เคียงนั้นได้รับความเสียหายนะครับผู้บัญชาการตํารวจผู้นี้บอกกับรอยเตอร์นะครับว่าผู้เชี่ยวชาญได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าเหตุการณ์นี้นั้นเกิดจากการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธใดๆนะครับเจ้าที่ตํารวจอีกรายหนึ่งกล่าวว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นกับคลังกระสุนใหครั้งนี้นั้นน่าจะเป็นกรณีของไฟฟ้าลัดวงจรนะครับ พื้นที่สวัสดดัลลีนั้นเคยเป็นบริเวณที่มีการถูกควบคุมโดยกลุ่มติดอาวุธอิสลามก่อนที่กองทัพปากีสถานที่จะทำการขับไล่กลุ่มดังก,กล่าวออกไปได้หมดในปี2009นะครับและมีการประจำการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฐานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับ อย่างไรก็ตามคุณสงพ์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุโจมตีโดยฝีมือของกลุ่มติดอาวุธอิสลามเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะหลังความพยายามเจรจากันระหว่างรัฐบาลและกลุ่มก่อการร้ายเด r ริกไอตาลิบานปากีสถานหรือ TTP นั้นล้มเหลวไปนะครับโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาปากีสถานเพิ่งประกาศปฏิบัติการทั่วประเทศเพื่อถอนรากถอนโคนกลุ่มติดอาวุธต่างๆครับครับ ไปกันต่อที่ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยบ้างค,คุณรัฐพลองค์กรผู้ลิภัยชาวอีกูนะครับสภาอีกูโลกหรือ WUC ก็ได้ออกมารายงานข่าวการเสียชีวิตของ มัตตุติมัตตุซันหรือว่ามูฮัมหมัดตูซันนะครับผู้ลี้ภยัยชาวอุยกูซึ่งถูกคุมขังอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา9ปีมาแล้วนะครับโดยรายงานของ WUC บอกว่าตูซันวัย40ปีเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยมาันจากอาการไตวายเขาเป็นหนึ่งในผู้ลี้ภยัยชาวอุยกูเกือบ50คนนะครับที่ถูกคุมขังไว้ที่ศูนย์กักตัวคนต่างด้าวซอยสวนพลูในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี พุทธศักราช2557นะครับชาวอุยกูกลุ่มนี้มีผู้เสียชีวิตในศูนย์ดังกล่าวมาแล้ว2คนในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะฮะมูฮัมมัดตูซันเดินทางถึงไทยพร้อมกับกลุ่มชาวชาวอุยกู350คนที่หลบหนีออกมาจากประเทศจีนและก็ถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกลุ่มนะครับต่อมาในปี2558สตรีและเด็กในกลุ่มนี้รวม270คนได้ถูกส่งตัวไปยังตุรกี และมีผู้ชายและผู้หญิง109คนที่ถูกส่งตัวกลับไปจีน,นะครับโดยไม่ทราบชะตากรรมส่วนที่เหลือยังถูกคุมขังอยู่ในประเทศไทยต่อไปนะครับรวมถึงตูซันมีรายงานว่าตูซัน,นมีอาการเจ็บปวดรุนแรงในกระเพาะและก็อาเจยียนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีอาการตาเหลืองติดเชื้อที่ลิ้นถูกนําตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะเสียชีวิต แต่ว่าทางการไทยยังคงไม่ยืนยันการเสียชีวิตของชายชาวอยกูผู้นี้นะครับทางด้านผู้มนวยการของ UHRP หรือว่าโครงการสิทธิมนุษยชนชาวอีกูกล่าวนะครับว่าจะมีผู้เสียชีวิตอีกกี่คนก่อนที่ผู้มีอำนาจของไทยจะเริ่มตระหนักถึงมนุษยธรรมและยอมปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นซึ่งพยายามหาแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยนะครับและว่าชาวอีกูทั่วโลกต่างโกรธแค้นที่ผู้ลีภัยเหล่านี้ถูกทอดทิ้งมานานถึง 9ปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ b o a ก็ได้รายงานไปนะครับว่าอาซิดอับดุลลาวัย49ปีซึ่งเป็นชาวอีกูเช่นกันเสียชีวิตขณะถูกถูกควบคุมตัวไว้ที่ศูนย์แห่งนี้นะครับ โดยในครั้งนั้นรายงานของสื่อบางกอกโพสต์ซึ่งอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับยืนยันว่าที่ผ่านมาทางการไทยได้จัดหาอาหารและยาที่จําเป็นสําหรับชาวอีกูที่ขอลีภัยแล้วก็ถูกควบคุมตัวไว้มาโดยตลอดนะครับคุณรัตพลครับครับไปกันที่อิหร่านนะคุณธงพ์ครับ ทางการอิารานนั้นตั้งข้อหากับดาราหญิงสองคนที่เผยแพร่ภาพของตัวเองซึ่งไม่สวมผ้ากลุ่มศรีรษะหรือฮิยาบในที่สาธารณะซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อบังคับด้านการแต่งกายสำหรับสตรีอิารานนะครับตามรายงานของสำนักข่าวทัสนิมครับ ตำรวจในแเตหรานนั้นระบุว่าได้ตั้งข้อหากับคาตายูนรียฮีและแพนเทียปารามโดยกล่าวว่าสตรีทั้งสองคนนั้นกระทำความผิดทางอาญาด้วยการถอดผ้าคลุมศรีรษะออกในที่สาธารณะและถ่ายรูปลงอินเทอร์เน็ตหากถูกตัดสินว่ามีความผิดดาราสตรีทั้งคู่นี้อาจถูกลงโทษเป็นการปรับเงินหรือจำคุกนะครับ เมื่อต้นเดือนตำรวจอิหร่านกล่าวว่าจะเริ่มนำสมาร์ทเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจจับสตรีที่ไม่สวมพียาบในที่สาธารณะครับถือว่าเป็นการกระทำผิดข้อบังคับด้านการต่างกายคุณสมพลครับไปที่ดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับ ดาวโจนส์ Jones, วันนี้ลดลง345จุดปิดที่33,531จุดนะครับ Standard and s t a n ด a r d ดลสลดลง65จุดปิดที่4,072จุด NASDAQ ลดลง238จุดปิดที่11,799จุดนะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท38สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังขาา่าวสดสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ ปส่งท้ายกันวันนี้นะครับเมื่อไม่นานนี้มีการศึกษาที่ระบุว,ว่าชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของทวีปกำลังเผชิญกับภาวะความเครียดจากความร้อนมากขึ้นนะครับคุณธัญพรสุนทรวงเมีรยายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับค่ะหน่วยงานที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปหรือ the European Commission's Copernicus Climate Change กล่าวว่าการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังไปหลายทศวรรษแสดงให้เห็นว่าความร้อนที่สูงมากเป็นประวัติการในปีที่แล้วส่งผลให้เกิดสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ค่ะนอกจากนี้ยุโรปทางตอนใต้ต้องประสบกับภาวะความเครียดจากความร้อนที่รุนแรงมากเป็นเวลายาวนานที่สุดเป็นประวัติการโดยมีอุณหภูมิตั้งแต่38ถึง46องศาเซลเซียสหรือ100ถึง115องศาฟาเรนไฮต์เลยทีเดียวค่ะ ทั้งนี้จํานวนวันในฤดูร้อนที่มีภาวะความเครียดจากความร้อนที่รุนแรงหรือรุนแรงมากที่อุณหภูมิ32-38องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นทั่วทั้งทวีปในขณะที่ทางตอนใต้ของยุโรปภาวะความเครียดจากความร้อนสูงอยู่ที่อุณหภูมิที่สูงกว่า46องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการลดลงของจำนวนวันที่ไม่มีภาวะความเครียดจากความร้อนอีกด้วยค่ะ ความเครียดจากความร้อนถูกมองว่าเป็นปัญหาสำคัญมากขึ้นทั่วโลกในขณะที่ภาวะโลกร้อนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่หลากหลายเช่นการเกิดผดผื่นภาวะขาดน้ำและการเป็นลมแดดเป็นต้นค่ะ คำเตือนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายงานด้านสภาพภูมิอากาศประจำปีของหน่วยงาน Copernicus European State ซึ่งยืนยันว่าทวีปยุโรปประสบภาวะที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการเป็นครั้งที่สองในปี2022ค่ะอย่างไรก็ตามฤดูร้อนที่แล้วเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการทั่วยุโรปโดยมีอุณหภูมิสูงกว่าช่วงเวลาอ้างอิงในปี1991ถึงปี2020ถึง1.4องศาเซลเซียสหรือ2.5องศาฟาเรนไฮ ส่วนที่ภูมิภาคสว l b บาทในแถบอาร์กติกมีอุณหภูมิในฤดูร้อนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง2.5องศาเซลเซียสหรือ4.5องศาฟาเรนไฮค่ะหน่วยงาน c o p e r n i นิคัสกล่าวด้วยว่าอุณหภูมิที่สูงและปริมาณน้ำฝนที่ต่ำยังส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งเป็นวงกว้างในขณะที่ไฟป่าในฤดูร้อนทำให้เกิดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนสูงสุดในรอบ15ปี เรื่องดังกล่าวนี้นำไปสู่การละลายของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาสูงเป็นประวัติการโดยน้ำแข็งหายไปมากกว่า5ลูกบาทกิโลเมตรค่ะทัญพรสุนทรวง VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะครับเลยที่จะไปคือรายงานข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจนสุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Voice of America Washington ครับสวัสดีครับ Voice of Washington America ครับสวัสดีค่ะคุณทรงพจนคุณรัตพลคคะสวัสดีครับค่ะแหมตอนนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาลโลกนี่กำลังฮอตเลยนะคะผู้คนสนใจตัวเลขสถิติเพราะว่าเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง จากสภาวะโลกร้อนกันหลายรูปแบบตามรายงานที่คุณธญญพรรายงานเมื่อสักครู่เลยนะคะใช่ครับก็เจอคือทางยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในช่วงฤดูร้อนของเขาซึ่งตรงกับประมาณเดือนสิงหาคมก็จะร้อนมากเหมือนกันนะฮะร้อนมากเหมือนกับที่ชาวไทยกำลังเผชิญตอนนี้เลยนะฮะก็ ทางอเมริกาในช่วงเดือนประมาณสักสิงหาเนก็จะร้อนเหมือนกันฝังฝั่งตะวันตกก็จะมีไฟป่ามีอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เนี่ยสภาพภูมิอากาศต้องบอกว่าแปรปรวนรุนแรงในทุกทุกภาคส่วนของโลกเลยเจริงๆใช่และระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 4.62มิลิเมตรต่อปีนี่น่าสนใจแล้วเขาบอกว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะไปต่อเรื่อยๆหลายพันปีเลยจากสภาวะและปัจจัยแวดล้อมที่เป็นอยู่ฟ <คะ S 2> ังดูแล้วอเราจะไปอยู่ตรงไหนดีเมื่อวานข่าวที่จะไปอวกาศของคุณรัตพลเมื่อวานนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่ใช่ไหมคะก็ผมบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าแต่ละเรื่องนี่มัน <S 2> <S 2> <S <S ชี้ไปทางนั้นนะครับไปตั้งอานาน,นิคมการบนดาวต่างๆ เรื่องความร้อนเนี่ยเรื่องของคุณยพรพูดถึงเรื่องความเครียดจากความร้อนนี้เห็นด้วยเลยนะเพราะว่าม่นเหมือนทําอะไรไม่ได้มันแบบเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องทํางานอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนอ,อย่างที่ทราบผมกลับจากไทยมามก็มีช่วงที่ต้องไปทํางานในอากาศที่ร้อนจัดคือ40องศาเหมือนกันนะเครียดไหม ็เ,เครียดกเ,เครียดแต,แต่ว่าต้องทําให้เสร็จนะต้องมาคุยรายการกับคุณธีรัลให้ได้เมื่อวันพฤหัสวันศุกร์เช้าของไทยที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะที่เวลาถามคนที่อยู่ในอากาศที่รุนแรงเนี่ยบอกว่าไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อน <S <S ใช่ใช่และและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่า การหาเสียงช่วงนี้ก็มีหลายพักนะคะแล้วการที่เราได้สัมภาษณ์พักใดพักหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเราเลือกพักใดพักหนึ่งเพียงพักเดียวหรือสองพักนั้นแต่มันอยู่ที่ปัจจัยแวดล้อมเช่นเข้าสะดวกไหมนัดแล้วเข้ารับปากไหมถูกไหมคะคุณรัตพนใช่อย่างครั้งที่เราที่โทรมาเนี่ยเรานัดหลายหลายพักนะนัดหลายพักที่ได้สัมภาษณ์ก็เพียงมีแค่สองพักแต่ว่าผู้สมัครที่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่เราเราสัมภาษณ์ทั้ง สองขั้วการเมืองเลยนะทั้งฝั่งอนุรักษนิยมแล้วก็ฝั่งก้าวหน้ารอติดตามนะครับเรากําลังตัดต่อนะเราตามไปหาเสียงกับผู้สมัครทั้งสองท่านนะในชุมชนในเขตของกรุงเทพนะครับแล้วเราจะนํามาเสนอเรื่องบอกว่าเราพยายามพยายามที่จะนําเสนอทุกด้านทุกมุมให้เกิดความสมดุลของการเสนอข่าวจริงนะฮะครับซึ่งมีซึ่งมีทั้งสองด้านแต่ก็มีปัจจัยครับ ใช่ใช่ค่ะเอาละค่ะติดตามต่อไปวันนี้ขอบคุณข่าวที่น่าสนใจจากีโอเอนะคะนำโดยคุณทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตรพลอ่อนสนิทรวมถึงทีมงานด้วยวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ